พบกันอีกแล้วนะครับผมพลิตจิตเป็นทอม BBC ไทยถ้าเปรียบเทียบการเลือกตั้งเป็นเหมือนการแข่งขันฟุตบอลนักการเมืองผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็เหมือนกับผู้เล่นส่วนกรรมการก็คือกกต.นั่นเองครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับบางคนแล้วอาจจะเห็นว่าน่าลุ้นกว่าบอลโลกอีกนะครับเพราะว่าบอลโลกมีกำหนดแข่งแน่นอนทุกๆ4ปีแต่การเลือกตั้งของไทยเรานี้ไม่ได้จัดมานานถึง8ปีแล้วในสนามบอลเมื่อผู้เล่นทำผิดกติกากรรมการก็สามารถควักใบเหลืองแจกให้เพื่อตักเตือนหรือใบแดงเพื่อไล่ออกจากสนามในสนามเลือกตั้งนั้นกกต.ก็มีสิทธิ์จับฟาวล์ได้เหมือนกันครับที่ผ่านมากกต.ก็มีอำนาจที่หากเทียบแล้วก็ไม่ต่างกับการแจกใบเหลืองหรือใบแดงแต่ในการเลือกตั้งรอบนี้กกต.ยังมีอำนาจในการแจกใบส้มเพิ่มขึ้นมาได้อีก1ใบว่าแต่ว่าบัตรสีแต่ละใบนี้มีความหมายยังไงกันบ้างมาดูกันเลยครับมาดูใบเหลืองกันก่อนครับจะแจกตั้งแต่ช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้งก็ได้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้นถ้ากกต.สงสัยว่ามีการทำผิดกติกาหรือมีอะไรไม่ชอบมาพากลกกต.ก็สามารถสั่งระงับการเลือกตั้งเอาไว้ก่อนได้หรือเรียกว่าเป็นการแจกใบเหลืองในวันที่เราไปเลือกตั้งกันถ้ากกต.สงสัยว่าเขตไหนมีการทุจริตยังไม่ต้องมีหลักฐานชัดเจนก็ได้นะครับกกต.ก็สามารถแจกใบเหลืองหรือสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตนั้นและจัดการเลือกตั้งใหม่ครับในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครคนไหนโดนใบเหลืองแต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้ทุจริตก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะกลับมาลงรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ได้ครับใบต่อมาก็คือใบส้มใบนี้ถือเป็นใบใหม่เอี่ยมอ่องที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาสดๆร้อนๆในการเลือกตั้งครั้งนี้เลยครับอำนาจที่เทียบได้กับการแจกใบส้มของกกต.นี้จะถูกนำมาใช้ในช่วงหลังการเลือกตั้งไปจนถึงก่อนประกาศผลก็คือถ้าหลังการเลือกตั้งกกต.เพิ่งมาพบหลักฐานว่าผู้สมัครคนไหนทุจริตก็สามารถแจกใบส้มทำให้ผู้สมัครคนนั้นหมดสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งได้นานสุด1ปีเลยครับคราวนี้ก็มาถึงใบแดงที่ในสนามฟุตบอลจะแจกเพื่อไล่ผู้เล่นออกจากสนามทันทีถ้าทำผิดกติกาอย่างรุนแรงระหว่างแข่งแต่ใบแดงของกกต.แม้จะแข่งจบไปแล้วก็ยังแจกได้ครับหมายความว่าถ้าหลังประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วกกต.เพิ่งมาพบหลักฐานว่ามีผู้สมัครทุจริตกกต.ก็สามารถยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาพิจารณาหากศาลตัดสินว่าทุจริตจริงผู้สมัครคนนั้นก็จะถือว่าได้ใบแดงถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตามเวลาที่ศาลจะกำหนดนานสุด10ปีเลยทีเดียวแถมยังต้องควักกระเป๋าช่วยจ่ายค่าจัดการเลือกตั้งซ่อมด้วยครับถึงแม้ว่าในสนามการเลือกตั้งไม่มีเกณฑ์แจก2ใบเหลืองเท่ากับ1ใบแดงเหมือนในสนามฟุตบอลแต่ถ้าผู้สมัครคนไหนถูกศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีพก็ถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือกรรมการองค์กรอิสระใครโดนแบบนี้ก็ถือว่าถูกกกต.แจกใบดำนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ใช้ระบบที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมที่ถึงแม้ว่าผู้สมัครส.ส.เขตจะไม่ชนะในเขตนั้นคะแนนที่พวกเราโหวตก็สามารถนำไปคำนวณเพื่อหาสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มได้ในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ผู้สมัครที่แพ้การเลือกตั้งไปร้องกกต.ให้ตรวจสอบผู้ชนะแต่ครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นผู้ชนะไปร้องกกต.ให้ตรวจสอบผู้แพ้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลหรือสนามเลือกตั้งผู้เล่นก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบพวกเราก็อย่าลืมออกไปส่งเสียงเชียร์ให้กับผู้เล่นที่ชอบด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทุกวันเสาร์ทาง YouTube BBC ไทยและสามารถติดตามข่าวจาก BBC ไทยได้ทางเว็บไซต์และ Facebook มีลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายข้างล่างนะครับแล้วเจอกันเสาร์หน้าครับ